สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะมื้อนี้สิย่างไปร้านตัดผมอยู่แถวบ้านย่างลงไปเอาเพราะว่าเขาเปิดใหม่แล้วอยากใส่บริการล่องเบิ่งถามถนนคันเกิดว่าใส่ดีก็สิได้ใส่ประจํานําบ่จําเป็นต้องขับรถไปในเมืองไกลๆมันนั่งท่านค่ะมันนัดเข้านัดทาบทาเทนว่าซั่นก็เลยสิได้ฮอดไกลเวลาแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งร้านกันนะคะทางยางลงไปเสมอนะคะมันอยู่ข้างทางน่ะโพสต์ออฟฟิศทางยางโรงพยาบาลตึกขาวๆเนี่ยค่ะลงไปสิฮอดแล้วยามหนาหนาวเบิ่งนะคะข้างถนนใบไม้มันสิเปียกมันสิลื่นเปียกมันอันนี้แล้วก็เป็นบอกมองทางระบายน้ำมีหอดร้านชายนี่เทคเวย์นะคะร้านชายนี่เล่นทุกปีนี่ค่ะตึกมองขาวๆนี่แหละร้านตัดผมเป็นยังไงคือบอกเดี๋ยวเขามาเบิ้งส่งผมกันที่งานนี่ค่ะร้านนี่แหละเรียบร้อยแล้วนะคะตัดผมใหม่30นาทีทั้งสาตัดละกระไดปาดหูเกือบออกวีผมยังได้สร้างแม่บ่เบิ่งหูกันแม่ปาดโทนี่นะคะที่ว่าก็ซ้ำๆที่ตัดก็อยากได้ซ้ำนี่ก็อยากให้มันเพียงกันนี่ล่ะแล้วก็มันก็เป็นทรงอยู่ตัวหนาเฮาเป็นทรงเนี่ยค่ะไปตัดครั้งแรกตัดร้านที่เมืองนอกนะคะก็บอกเขาว่าอยากได้ซ้ำเพียงข้อนี่แหละเพราะผมมันก็ย่ามาลื่นมาน้อยนึงซ้ำนี่แล้วก็ทั้งหนากับแสกทางนี่แล้วก็เอาสไลด์ลงจังซี่นะตามหนาเรียบร้อยสั้นคักหลายอย่าเวียนหัวนะคะสั้นผมคักหลายเรียบร้อยแล้วนะคะบานนี่เนี่ยแหละค่ะไปตัดผมครั้งแรกที่เขาล้านก็พอใจค่ะพอใจก็เป็นทรงแต่ว่าเขาก็เฮ็ดเร็วเพราะว่าเขาเฮ็ดใส่เวลาเขาบ่ได้ตัดโดนบ่ได้นี่นะแต่ว่าก็เพียงกันดีก็พอใจก็นี่สามีอย่างนึงคอมแพร์กับการสาผมที่เมืองไทยเขาบ่เก่ากลางหัวเฮาแม้ยามสาสินะแต่ว่านอนคือยังเฮานอนหัวลงอยู่ซิงอ่ะบ่ได้นอนอยู่เป็นเตียงนะเฮานั่งแล้วก็หัวลงคือยังอยู่ซิงสิมันเจ็บก็งอนมันคืออยู่เมืองไทยก็สบายแต่ว่าก็ experience เนาะต่างกันก็ดีค่ะก็สิใส่บริการเขาเจ้าอีกอยู่ดอกเฮ็ดดีอยู่พอใจอยู่มารีวิวการตัดผมนะคะถือว่าไปตัดร้านบ่การเอากล้องถือถามตอนเพิ่นตัดค่ะเกรงใจเพราะว่าครั้งแรกท่านได้ชินเดี๋ยวลืมกันก่อนค่อยสิถ่ายให้เบิ่งนะคะขอบคุณนะคะเป็นยังไงคะทรงผมใหม่มันก็คล้ายๆอันเก่าแล้วเนาะแต่ว่ามันก็เป็นสไตล์เป็นสร้างตัดใครก็จะคล้องตัดอยู่ แล้วพอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ